ดวงอุทยาน5ราศีเตรียมรับโชคดีก่อนปีใหม่2568ได้เลย5ราศีเตรียมรับข่าวดีข่าวใหญ่ส่งท้ายปีสำหรับคนที่เกิดใน5ราศีนี้ค่ะราศีมีนราศีมังกรราศีกุมราศีธนูและราศีกันยิ่งใกล้ปีใหม่ดวงชะตา5ราศีนี้ยิ่งรุ่งพุ่งแรงการงานรุ่งการเงินปังมีโอกาสรวยที่สุดจากน้ำพักน้ำแรงแถมได้โชคได้ลาภได้เงินก้อนพิเศษมาแบบไม่คาดฝันความรักมั่นคงคนโสดสมหวังมีสิ่งดีๆเข้ามาไม่ขาดสายเตรียมตัวรับโชคใหญ่ก่อนปีใหม่ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมเรื่องราวดีๆเคล็ดลับดีๆจากอาจารย์เจมส์คองหกดูไปดับไปได้เลยค่ะว่าวันนี้อาจารย์เจมส์คองหกดูไปดับไปเนี่ยมีเรื่องราวอะไรราศีไหนเทคนิคอะไรมาฝากคุณผู้ชมก่อนปีใหม่บ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะสวัสดีครับพบกับหมอเจมส์คองหกดูไปดับไปอีกครั้งนะคะวันนี้เลยพิเศษสุดๆเรามาส่งท้ายปีมังกร2567กันนะคะว่าใครจะมีโชคล้นทรัพย์หรือจะมีเกณฑ์ได้เงินก้อนโตเขาบอกว่า7ราศีนี้นะคะแนะนำให้ไหว้หรือบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะกราบขอพรเกี่ยวกับเรื่องการเงินแล้วก็เปิดดวงโชคลาภแล้วก็เปิดดวงเกี่ยวกับเรื่องการงานนะคะบอกได้เลยว่าเปิดดวงกับตัวเองก่อนสิ้นปีนี้นะคะบอกเลยว่ามันจะทะลุไปถึงปีหน้าเลยเราบอกว่ายิ่งใกล้ที่ไหนก็ควรบูชาหรือว่าอยู่ใกล้บ้านก็ควรดูนะคะมี7ราศีเดี๋ยวเรามาดูกันว่า7ราศีนี้ราศีอะไรบ้างสำหรับราศีแรกเลยเรามาราศีมังกรกับราศีสิงค์ค่ะสำหรับราศีมังกรกับราศีสิงค์นะคะอาจารย์แนะนำเลยว่าให้ไหว้ท้าวเวสสุวรรณนะคะเกี่ยวกับโภคทรัพย์เปิดโภคทรัพย์ให้กับดวงของเรานะคะและใครอยากจะมีชัยชนะแนะนำให้ไปไหว้องค์พระแม่กาลีค่ะสองราศีนี้ไหว้สององค์นี้นะคะก่อนสิ้นปีบอกเลยว่าจะปังทะลุไปถึงปีหน้าเลยค่ะสำหรับราศีต่อไปนะคะเรามาดูกันว่าราศีพฤษภราศีเมถุนและราศีกันเขาบอกว่า3ราศีนี้นะคะแนะนำว่าให้ไหว้องค์ปู่พญานาคค่ะหรือองค์ปู่ฤาษีพุทธชงนะคะหรือองค์ปู่ฤาษีมุจรินนะคะแนะนำให้ไปไหว้ขอพรนะคะเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภและการเงินนะคะรวมไปถึงองค์พระพิฆเนศค่ะถ้า3ราศีนี้อยากสำเร็จขอพรกับองค์พระพิฆเนศนะคะให้สำเร็จทะลุปีหน้าไปเลยค่ะสองราศีสุดท้ายนะคะอาจารย์แนะนำเลยว่าราศีตุลและราศีเมษสองราศีนี้นะคะแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการเงินอยากการเงินความรักทะลุปีหน้าแนะนำให้ไหว้พระแม่รัศมีขอพรเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะและองค์ปู่ศรีสุดโทแม่ย่าปทุมมาขอพรเกี่ยวกับเรื่องความรักสององค์นี้การเงินและความรักจะทะยานไปถึงปีหน้าอยากให้สองราศีนี้ลองไหว้ดูขอพรดูจะสำเร็จไปถึงปีหน้าเลยนะคะ